วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภนะคะสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะกลุ่มเนื้อหาแต่วันที่1มีนาคมถึง15มีนาคม2565นะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังคลิปของอาจารย์นะคะอย่าลืมถ้าถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ขออนุญาตเป็นตัวแทนสัพไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภนะคะอาจารย์จะใช้ไพ่ Oracle นะคะอันนี้คือชุดจุดเทียนนะคะพลังงานไพ่ของชาวพฤษภนะคะดวงความรักของท่านในครึ่งเดือนของครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะคะท่านได้ไพ่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นลักษณะของความกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดประเด็นความรักก็หมายถึงว่าท่านน่ะเปิดเผยความจริงใจกล้าพูดกล้าบอกรักก็ได้นะคะบอกกับคนรักก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นไพ่ที่ดีมากเลยท่านมองเลยว่าคนนี้ใช่ละท่านกล้าที่จะเปิดตัวท่านกับเขานะคะเปิดความในใจกับเขาสามารถที่จะบอกกับเพื่อนกับใครๆในสังคมก็ได้ว่าคนนี้คือคนที่ใช่พร้อมที่ชาวพฤษภจะดูแลจะเทคแคร์จะเอาใจใส่กับคนนี้มากเป็นพิเศษนะคะให้ใจเขาไปเต็มๆเลยนะคะอะไรประมาณนี้นี่คือพลังงานของท่านนะคือท่านมั่นอกมั่นใจว่าเขาคือคนที่ใช่นะคะไพ่ใบถัดไปนะคะอย่าเพิ่งตกใจไพ่ใบนี้นะอันนี้แหละคือการตัดสินใจที่เด่นชัดและแน่นอนของท่านนะคะใบถัดไปค่ะการหยอดกระปุกก็เหมือนกับความเพียรพยายามนะคะความตั้งใจจริงความมุ่งมั่นเพราะว่าหยอดกระปุกกว่าจะเต็มกระปุกมันก็ใช้เวลาความรักก็เหมือนกันค่ะท่านไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจนะคะเล็งแล้วคือเขาคนที่ใช่แล้วก็จะพยายามต่อไปรักษาความสัมพันธ์อยู่แบบกันยาวๆอะไรประมาณนี้เลยนี่คือพลังงานความรักของท่านที่มีต่อคนคนนี้อยู่นะคะอาจารย์ขอเปิดเพิ่มฝั่งเขาบ้างนะคะฝั่งคนรักของชาวพฤษภนะคะเขาได้ไพ่นะคะเกี่ยวก้อยเลยค่ะเขายินดีมากเลยเขาบอกเลยผมก็รู้สึกเหมือนกับคุณนั่นแหละหรือนะคะฉันก็รู้สึกเหมือนกับคุณว่าคุณคือคนที่ใช่เราไม่มีวันที่จะพัดพากจากกันเราจะเป็นของกันและกันนะคะเกี่ยวก้อยกันไปตลอดไปชั่วชีวิตก็ว่าได้นะไพ่เขาจะบอกคุณอย่างนั้นนะคะถึงแม้จะมีปัญหาอะไรนะคะเทียนดับน้ำตาเทียนไหลอาจจะแปลว่าความทุกข์อะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเห็นไหมคะพร้อมที่จะดูแลซึ่งกันและกันการให้เงินกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะมันคือการดูแลการเยียวยาการมีความรู้สึกดีๆความรักและความห่วงใยที่มีต่อกันพร้อมที่จะฝ่าฟันเขาจะร่วมทุกข์ร่วมสุขขออีกใบนะคะเห็นไหมคะไพ่กุญแจเปิดใจค่ะเขาเปิดใจเขาพร้อมที่จะเป็นเหมือนกับเวลาเจอปัญหาเนี่ยนะคะมันมีทางออกค่ะแม่กุญแจมีลูกกุญแจไขไปได้เพราะฉะนั้นความรักนะคะเขาคนนี้พร้อมที่จะเป็นเหมือนกับกุญแจนะนำทางไขปัญหาให้คุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปกุญแจก็ต้องคู่กับแม่กุญแจใช่ไหมคะเขากับคุณก็ต้องคู่กันนั่นเองนะคะขอเพิ่มนะคะขอขยายความเพิ่มอีกนะคะความรักของชาวพฤษภลีลาชีวิตความรักคุณกับเขาเป็นยังไงอีกนะคะเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกว่ามีความสุขอ่ะมันจะทำให้พลังงานน่ะเกิดความรู้สึกว่ากระฉับกระเฉงอยากที่จะทำงานอยากที่จะทำให้ตัวเองอ่ะดูสดใสดูสวยดูดีเสมอหรือเขาถ้าคุณเป็นชายนะคะคุณก็จะทำให้คุณแบบดูหนุ่มดูแน่นสำหรับคนคนนี้คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนมีไฟอ่ะต้องแปลงอย่างนั้นเนาะโอเคใบถัดไปค่ะเนี่ยค่ะ
ไพ่ใบนี้มันแปลว่าคุณกับเขาคู่กันแล้วนะคะภาพใบหน้าข้างหนึ่งเป็นหญิงข้างหนึ่งเป็นชายแปลว่าคุณอยู่ในเรือนร่างของกันและกันนะคะในร่างเขาหรือในร่างคุณมีกันและกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนการถ่ายเทพลังงานก็ได้ถ่ายเทไปสู่กันและกันนะคะแล้วก็มีภาพพระอาทิตย์กับพระจันทร์เห็นไหมคะมีกลางวันก็มีกลางคืนนั่นเองนะคะลีลาความรักของพวกคุณวิมีความสุขนะคะว้าวจะไปเที่ยวไหนกันเนี่ยนะนะคะเนี่ยค่ะเป็นความสุขที่พวกคุณจะต้องแบบมีกันและกันนะฮาเล่เหรอเขาเรียกว่าอะไรอะมอไซฮาเล่นะคะก็คืออาจจะชอบนั่งรถเที่ยวกันมะไม่ว่าจะอาจจะเป็นรถเบนซ์ก็ได้นะก็ไม่แน่นะก็คือชอบท่องเที่ยวเขาก็จะมีคุณซ้อนท้ายไปเงี้ยมีคุณเคียงข้างเข้าไปอย่างนี้ล่ะค่ะนะคะความรักคุณกับเขาก็จะเป็นอย่างนี้แม้ว่าจะมีความทุกข์อยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่เคยจะทอดทิ้งกันให้คุณต้องมาเดียวดายนะดูไพ่ขยายความเพิ่มนะคะอาจารย์จะเปิดทั้งหมดอีก3แถวเหมือนกันนะคะจะได้ดูว่าลีลาความรักคุณกับเขาเรื่องราวความรักคุณกับเขาจะเป็นยังไงกันอีกนะคะชาวพฤษภอันเนี้ยนะคะแปลถึงการรวมพลังค่ะเวลามีปัญหานะคะอย่างเงี้ยถ้าต่อไพ่ใช่ไหมเวลามีปัญหาฝนตกนั่งตากฝนอาจจะเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้แต่ไพ่วันนี้แปลว่าคุณ2คนจะรวมพลังกันค่ะไพ่ใบถัดไปค่ะจะแก้วิกฤตปัญหาไปด้วยกันค่ะอันนี้เป็นการเบิกเงินล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันเวลาเราเจอปัญหาอะไรก็ตามบางครั้งมันอาจจะต้องเอาเงินในอนาคตมาใช้หรือทำเรื่องอะไรที่มันอาจจะต้องวางแผนระยะยาวร่วมกันสู้ปัญหาแก้ปัญหาร่วมกันนะคะใบถัดไปค่ะเป็นไพ่อาจจะมีจังหวะชีวิตที่อาจจะมีช่วงห่างๆกันบ้างนะคะแล้วเป็นยังไงต่อคะแม้ว่าพวกคุณจะมีปัญหาแล้วยังไงต่อเห็นไหมล่ะพวกคุณก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะภาพดูดน้ำแก้วเดียวกันนะคะต่อให้จะมีปัญหาอาจจะมีช่วงที่มีปัญหาห่างกันออกไปอาจจะอีกคนอาจจะไปทำงานทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออาจจะแปลว่ามีช่วงที่เขาเรียกว่าอีกคนงานเยอะอาจจะขอเวลานะช่วงนี้ผมยุ่งเหลือเกินฉันยุ่งเหลือเกินเราอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันนะปกติที่วิดีโอคอคุยกันทุกวันอาจจะห่างลงอย่างเงี้ยพอเสร็จภารกิจก็กลับมารักกันมาคุยกันดื่มด่ำเหมือนเดิมเลยนะคะโอเคมาขยายความต่อนะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอีกในปักนี้ของชาวพฤษภค่ะความรักคุณจะเกิดอะไรขึ้นอีกไปรีแลกผ่อนคลายกันอีกแล้วปั่นจักรยานไปเที่ยวด้วยกันอีกแล้วเนี่ยมอไซค์ตอนนี้ปั่นจักรยานแต่ไม่แน่นะก็นั่งรถนั่นแหละค่ะรถเบนซ์หรือนั่งเครื่องก็ได้นะพูดว่านั่งเครื่องขึ้นมาเลยเนี่ยจะไปเที่ยวต่างประเทศกันก็ได้นะคะพวกคุณก็มีความสุขล่ะค่ะก็คงไปรีแลกผ่อนคลายกันนะคะประภาคารเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้กันและกันนะคะอะไรก็ตามที่มีปัญหาพร้อมที่จะเข้าไปแก้ปัญหาพร้อมที่จะเป็นดวงไฟนะคะส่องสว่างให้อีกคนได้เสมอนั่นเองนะคะภาพจราจรช่วยผู้หญิงนะคะที่คลอดแบบฉุกเฉินเหนียวรถเลยเห็นไหมคะเขาอะเวลาเจอปัญหาอะไรก็ตามเขาคนเนี้ยพร้อมที่จะแบบเข้ามาจัดการปัญหาให้คุณทันทีไม่ว่าเขาจะยุ่งภารกิจอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะอย่างนี้มันแปลว่าเขาเห็นความสำคัญคุณเนี่ยมาที่หนึ่งเสมอนะคะคุณจงภูมิใจเถอะคนคนเนี้ยเขาทำเพื่อคุณคุณวิกฤตอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะแบบนี้วิกฤตปัญหาอยู่เนี่ยแต่เขาจะมาแก้ปัญหาให้คุณทันทีให้คุณต้องแบบไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าทุกทรมานนะคะคนคลอดลูกอะทุกทรมานหรือมีปัญหาอะไรก็คุณจะได้แบบโล่งนะคะเพราะเขาอะมาแก้ปัญหาให้คุณ
นี่คือคนของคุณจะเป็นอย่างนี้นะคะอีก4ใบค่ะลีลาความรักของพวกคุณจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นอีกนะคะอาจจะชวนกันไปปฏิบัติธรรมนะคะถือศีลก็ได้ทำบุญห่มผ้าพระประธานในโบสถ์ไปทำบุญร่วมกันค่ะพวกคุณมีโอกาสที่จะไปทำบุญร่วมกันค่ะนะคะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกคุณอีกขจัดพลังงานไม่ดีอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งลบๆสิ่งที่ทำให้คุณสองคนนะมีปัญหากันพวกคุณสองคนก็จะขจัดสิ่งไม่ดีออกไปนะไพ่ใบถัดไปค่ะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะช่วยกันในแง่ของการเขาเรียกว่าศึกษาข้อมูลอะไรบางอย่างก็ได้ช่วยกันค่ะไพ่ใบนี้ใครรู้อะไรก็บอกกันส่งข้อความนะคะส่งข้อความหรือพูดเป็นคำพูดก็ได้ไม่ใช่ว่าเขียนปากกาแล้วจะพูดไม่ได้นะคะการแปลความหมายไพ่มันอาจจะถ้าคุณอยู่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศอาจจะแปลว่าคุณส่งเมสเสจมาหากันวิดีโอคอลคุยกันโทรศัพท์ไลน์คุยกันอะไรก็ว่าไปได้หมดนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะคือแปลว่าเวลามีปัญหาอะไรก็ไม่ทิ้งกันคุยกันเป็นกำลังใจให้กันนะคะก่อนนอนก็อาจจะบอกว่าgood night อะไรก็ว่าไปนะที่รักนอนหลับฝันดีก็ว่าไปได้ด้วยนะคะใบถัดไปค่ะเห็นไหมคะว้าวไพ่วันนี้มีความสุขเขาบอกเลยว่ารอนะผมกำลังทำ make money เงินก้อนโตๆที่จะเป็นของขวัญให้คุณเห็นกุญแจรถวางอยู่ไหมไม่แน่นะเขาอาจจะซื้อรถป้ายแดงให้คุณก็ได้นะเงินอยู่ในมือเขานะนั่นแหละค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับจากเขาและความสุขค่ะยิ้มไว้เลยค่ะโหคนนี้ช่างดีซะเหลือเกินนะนี่คือชาวพฤษภจะได้รับนะคะจากคนรักในปักนี้ค่ะเป็นไพ่ที่มีความสุขจริงๆค่ะโอเคอาจารย์ขอไพ่คำแนะนำขอ3ใบนะคะคำแนะนำจากไพ่ไพ่บอกว่าให้รักกันให้ดูแลกันให้แสดงความรู้สึกไพ่โอบกอดภาพผู้ชายโอบกอดผู้หญิงนะคะแม้ว่าจะเป็นไพ่ The Moon แต่ไพ่ชุดนี้สวยงามนะเป็นความหลงไหลคือเขาเรียกว่าอะไรไพ่วันนี้มันจะต้องมีความรู้สึกที่แบบมีแพชชั่นต่อกันเสมออย่าเบื่อหน่ายกันนะมีความรู้สึกอะไรให้แสดงออกมาอย่าอั้มอึ้งไพ่บอกงั้นนะคะคุณแสดงก่อนก็ได้เริ่มต้นก่อนก็ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงก็ตามเริ่มต้นก่อนก็ได้หรือคุณเป็นชายคุณก็เริ่มต้นได้นะคะไพ่บอกอย่างนั้นนะอาจารย์แปลจากหน้าไพ่นะนะคะไพ่บอกว่าอัศวินดาบความเข้มแข็งนะคะม้ายกขาหน้าพร้อมที่จะแบบไฟท์นะคะหมายถึงว่านั่นแหละค่ะความรักมันต้องมีการแอคทีฟมีการพัฒนามีการอย่าเฉยนะคะอย่าเฉยนั่นเองนะคะขอใบสุดท้ายค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกว่าให้เห็นคนรักมีความสำคัญเสมออยากบอกอะไรก็บอกนะคะเห็นไหมคะมีภาพผู้หญิงแล้วมีผู้ชายสองคนเนี่ยรุมแต่อีกคนหนึ่งถือดอกกุหลาบอยู่ข้างหลังมีความรู้สึกแบบไม่กล้าเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยไพ่จะบอกเลยว่าอะไรก็ตามที่เป็นความรู้สึกความต้องการของหัวใจของคุณนะคะแสดงออกไปเลยก็เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้จากหน้าไพ่อาจารย์แปลจากหน้าไพ่เลยนะไม่ได้แบบหยิบมาวางไว้ก่อนนะคะก็ต้องบอกว่าแสดงความรู้สึกแล้วคุณกับเขาจะรักกันไม่มีวันเสื่อมคลายอย่างแน่นอนค่ะโอเคนะคะขอให้ชาวพฤษภราศีพฤษภและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขสมหวังเหมือนดั่งที่ไพ่ขึ้นนะคะโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ